คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราทำการลงมอดผีนะครับเพื่อไว้ทำการแกล้งเพื่อนในเกม Minecraft นะครับซึ่งมอดผีที่ผมจะลงนะครับมันเป็นอยู่ใน Minecraft Windows 10นะครับซึ่งจะมีผีในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผีกระสือผีกองกอยและผีเปรตคลิปวิดีโอในวันนี้เป็นไงไปดูกันได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์ผมถึง 1,000 ไลค์ผมหน่อยนะครับโอเคก่อนเริ่มคลิปคุณอาจจะเห็นว่าผมโป๊ะแต่ผมไม่เรื่องอะไรบ่นนิดนึงคือผมเพิ่งไปออกกำลังกายมาอย่างที่ผมได้ทำทุกอย่างเสร็จก็คือแบบว่าตอนนี้ผมเตรียมหม่งเตรียมหมดเตรียมทุกอย่างเอาไว้อัดใช่ป่ะว่าแบบผมจะไปอัดกับพี่เวฟแล้วผมก็จะอัดกับพี่เวฟให้บีต่อก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้กันนะนี่ผมให้ทุกคนดูอ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าวิดีโอใช่ป่ะที่เราทำการอัดกับพี่ไว้นี่ผมขอแบบอันนั้นก่อนเลยนะเปิดให้ทุกคนดูก่อนเป็นสปอยนี่นี่ทุกคนมันเป็นสปอยนะคือว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเจ้า next bot ของพี่ไว้นะครับผมจะลงในเพจว่าเป็น next bot พี่ไว้ที่แบบว่ามาตามแล้วก็ฆ่าไล่ฆ่าเราซึ่งเราจะพี่ไว้มาเล่นกันส่วนอีกคลิปนึงนะครับมันจะเป็นทำการของผมทำการสร้างมอด Minecraft ไว้ทุกคนซึ่งมอด Minecraft เนี่ยมันจะเพิ่มไบโอม VVF Wave คูณเข้ามาเว้ยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคือแบบมันสุดยอดมากเลยที่ผมกำลังคิดว่าผมอยากจะทำอ่ะผมอยากจะทำสองอันนี้มากเลยแล้วผมจะเอาลงภายในอาทิตย์เนี่ยก็คือวิดีโอที่ทุกคนจะดูกันนะถ้าเกิดอยากดูก็ขอ 1,000 ไลค์แล้วกันนะทุกคนคือผมแบบว่าจริงๆอยากเอามาลงมากแต่ติดปัญหาพี่ไว้ทักไปเขาบอกเขาไม่ว่างเขาบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะมอนส่วนพี่เอ็มทักไปป่วยครับป่วยอีกแล้วป่วยตลอดโอเคผมก็เลยตระหนักได้ว่าอย่างน้อยก็มีทีมงานเราที่ยังอยู่กับเราอยู่ผมก็เลยคิดว่างั้นเราทีมงานมาแกล้งดีกว่าผมไปเจอแอดออนตัวหนึ่งครับทุกคนครับในเกม Minecraft นี่มันชื่อว่าผีเอเชียว้าว bro let's go โอเคซึ่งเราจะเอาแอดออนเนี่ยนะไปทำการใส่กับแมปที่มันดูน่ากลัวแล้วมาแกล้งทีมงานผมกันนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเรามารีวิวผีเอเชียก่อนดีกว่านะครับนะก็วิธีการรีวิวง่ายๆโอเคซึ่งผีเอเชียที่เราจะเอามาเนี่ยคือมีเยอะมากนะทุกคนแต่เสียแค่อย่างเดียวคือผมมันต้องค่อยๆดึงมาทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันแบบมันต้องดึงมาทีละตัวผมขี้เกียจมานั่งดึงทีละตัวมากโอเคมาซึ่งผีแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหลากหลายครับตัวแรกซันเดลบอลองมันคือผีชุดขาวนะครับตามตำนานของผีอินโดนีเซียนะครับซึ่งผีตัวนี้เขาบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับผมขอเอฟเฟกต์ตัวเองนิดนึงดีกว่าโอเคครับซึ่งเจ้าผีตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นผีตามตำนานของอินโดนีเซียครับซึ่งมันจะเป็นผีผู้หญิงที่แบบมีความน่ากลัวซึ่งจริงๆผีตัวเนี้ยตามตำนานเขาบอกว่าผีตัวเนี้ยเป็นสวมเพนีมาก่อนนะครับผมซึ่งใครอยากรู้ก็ไปเปิดอ่านเอาเองมาตัวที่สองครับโตโยตูยูผมอ่านไม่ค่อยถูกว่ะมันอ่านว่าโทยอนนะครับผมซึ่งผีตัวนี้เป็นผีในอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับผมนะซึ่งเป็นผีจากมนต์ดำคล้ายๆกอบบินแหละแต่คือพูดตรงๆมันก็เหมือนกับกอบบินเป๊ะๆเลยมันอารมณ์แบบกอบบินผสมกับผีกองกอยบ้านเราอะครับน้องๆซึ่งผีตัวที่3นะครับก็เหมือนกันซึ่งผีตัวนี้นะครับชื่อผีว่าปอนเตียนักมักนะครับผมซึ่งรู้สึกว่าผีตัวนี้มันจะเป็นผีเกี่ยวกับการคล้ายๆกับซันเดลบอลองเลยครับแต่แค่คนละแบบกันคือซันเดลบอลองผสมเป็นนี้แต่อันนี้เป็นเหมือนแบบผีตายท้องกลมประมาณนั้นนะครับต่อไปครับเปตราหรือว่าเปรตนั่นเองเปตรานี่จริงๆถ้าเกิดพูดในภาษาบ้านเราก็คือเปรตนั่นแหละครับนี่เห็นป่ะก็คือตัวสูงอะไรพวกเนี้ยเปตราจริงๆมันก็เปรตอะผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักเปรตผมคงไม่ต้องพูดเยอะแล้วด้วยความน่ากลัวคือดูดิทุกคนน่ากลัวสุดๆแบบการท่าเดินท่าดงท่าเดินท่าอะไรคือแบบว่าน่ากลัวมากผมลองซัมมอนวิลเลจเจอร์มามันโจมตีไหมเนี่ยดูมันโจมตีดิคือมันแบบดูมันวิ่งไล่ตามคือทุกอย่างคือน่ากลัวฝุดๆเนี่ยโหน่ากลัวมากต่อไปโปคองครับโปคองเนี่ยเป็นผีชวานะครับผมที่เขาบอกว่าเป็นผีที่เอาผ้าห่อศพมาห่อผีนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแบบว่าผีคอยกระโดดอยู่บนผ้าห่อศพซึ่งแบบผีจีนอ่ะต่อไปผีกระสืออันนี้มันจะเป็นผีกระสือของอินโดนีเซียนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นให้แสงไฟเหมือนคล้ายกระสือบะกระสือไทยคล้ายกระสือไทยบ้านเราอ่ะมันก็คือกระสือไทยบ้านเราอ่ะแต่แค่มันเป็นกระสือของอินโดนีเซียเท่านั้นแหละครับต่อไปเจียงชิผีจีนจิงชีเอาไงคือผีจีนนั่นแหละครับค่อยๆกรอบก็ผีจีนเนาะก็น่าจะรู้จักกันผีกระโดดต่อไปเจียงชีทาลิสแมนก็คือผีจีนที่มียันแปะต่อไปคือผีจากอินโดนีเซียเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ชื่อมันอ่านว่าอะไรเจนเดอร์ลูโวอ่ะซึ่งผีตัวนี้มันจะเป็นผีคล้ายกับยักษ์ครับผมมันคล้ายกับยักษ์ที่แบบมีเขี้ยวนะครับคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนลิงป่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพูดก็อารมณ์แบบฟิลบิ๊กฟุตประมาณนั้นได้นะครับนะแต่ถ้ามันจะมีเขี้ยวที่แสนน่ากลัวและคอยไล่เขมือบคนตอนกลางคืนนะครับต่อไปครับก็จะเป็นโอคิกุนะครับหรือผีตุ๊กตาของเรานี่ผมจะลองซัมมอนวิลเลจเจอร์มาดูว่ามันทำอะไรผีตุ๊กตาน่าจะน่ารักมันก็คือผีตุ๊กตาที่แบบเห็นในญี่ปุ่นผีตุ๊กตาทั่วไปนะครับนะมาแล้วผีตัวสุดท้ายนะครับฮาชิผีตัวสุดท้ายท่านฮาชิชะกุนะครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะนี่จะเป็นผีรูปร่างเป็นผีผู้หญิงนะครับที่ตัวสูงนะครับผมหยุดได้สักกูรู้นะไอ้พวกหนุ่มๆพวกมึงจะเห็นกันที่ไหนแต่กูจะไม่พูดแล้วกันเป็นความลับของลูกผู้ชายใช่ไหมล่ะผมก็ดูมาหมดแล้วโอเคทุกคนน่าจะรู้อย่างท่านฮาชิชะกุดีนะครับผมก็คือจะเป็นผีสาวที่คอยลักพาตัวเด็กนะครับนะผีสาวแบบตัวสูงๆนะครับที่เขาลักพาตัวเด็กแต่กูรู้นะมึงดูโอเคซึ่งวันนี้เราจะแกล้งทีมงานเราด้วยการไปหาแมปวัดมาก่อนไปดูแมปวัดกันที่เราเตรียมมา
โอเคแล้วนี่คือแมปที่ผมจะเอามาลงนะครับมันคือ Forgotten Village นะครับผมหรือว่าหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างนะครับ Forgotten ก็คือแบบถูกลืมถูกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูกันดีกว่าว่ามันแบบเป็นยังไงโอเคครับซึ่งแบบนี้นะครับก็จะอยู่ในเกาะเล็กๆเกาะนึงนะครับผมจะบอกเขาว่าพอทีมงานออกมาผมจะบอกเขาว่าห้ามออกจากเกาะก็คือห้ามว่ายน้ำนะครับแล้วตอนนี้เรามีเอฟเฟกต์ Darkness เพิ่มมาในMinecraft Bedrock Editionด้วยนะครับก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่บอกว่าทำให้ตามืดนะครับทุกคนครับโอเคซึ่งทุกอย่างลงตัวแมปเล็กๆเมืองล้างน่ากลัวโอเคทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยนะครับแน่นอนครับผมไปดูกันว่าทีมงานผมจะตกใจขนาดไหนนะครับไปดูกันโอเคครับตอนนี้เริ่มการบอกทีมงานให้ผมไม่มาตรงเวลากันแล้วนะครับนอนซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าทีมงานของผมนั้นจะโง่โกเกมสี่เหลี่ยมแค่ไหนคนก็น่าจะรู้ว่าการที่โกเกมสี่เหลี่ยมมันเป็นอะไรที่งานน่าโง่พอตัวนะนั่นแหละโอเคครับตอนนี้ผมเริ่มการเอาทีมงานที่ชื่อกายมาแล้วนะครับกายน้องชายเนี่ยโอเคครับซึ่งภารกิจของกายตอนนี้นะครับก็คือว่าเขาต้องไปต้องเอาชีวิตรอดในเกาะนี้จนถึงตอนเช้าให้ได้นะครับและเกาะนี้นะครับผมจะไม่มีอะไรเลยเพราะมันคือเกาะน่ารักน่ารักอ๋อไปโอเคก็ลองสำรวจเล่นๆดูก่อนมีกองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างเลยพี่โอ้โหไม่มีอะไรเลยไปบ้านอื่นไม่มีอะไรสักอย่างเลยพี่นี่พี่ให้ผมมาทำอะไรสวัสดีครับตัวเฮ้ยโอเคคุณต้องหาทางเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับง่ายๆเป็นไงภารกิจง่ายเปล่าเฮ้ยไปตามว่ะให้มันดับยากๆหน่อยไม่ไกลไปพี่จะทำอะไรอุ้ยแมงมองนี่โอ้โหมืดอีกโอ้ยตายเฮ้ยออกไปดิเองเหรออุ้ยมีกระสือว่ะกระสือช่วยด้วยหรือจะแอบเข้าบ้านไหมหนีเอ้ยปิดโอเครอดแล้วกูแล้วมันในนั่นนะมืดอะไรอยู่หน้าบ้านนะตัวอะไรอ่ะโอ้โหแม่งตายแล้วตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวตัวอะไรไม่รู้เอาไปดูหน่อยโอ้โหมาไปสัมภเวสีมียันแปะอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะไปเอาล่ะคุณต้องเอาชิ้นลอยได้นะครับตอนนี้จิกวันตอนเช้าหัวใจครึ่งอ่ะหัวใจครึ่งว้าโอ้ตามโอเคครับตอนนี้ก็ให้น้องเขาอยู่เฉยๆไปก่อนแล้วกันนะครับนะมืดตึบมืดตึบโอ้โหแม่งมีเสียงด้วยพี่ตัวอะไรไอ้สัตว์กลัวตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้มีเสียงด้วยไม่ชอบเลยตกใจหมดเลยปูแม่ด่ากูแน่เลยโอ้โหควักควักควักเมื่อกันอะไรเนี่ยโอเคไอ้คิดว่าเอ็งจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าน้องชายโอ้โหหัวมันแดงแป๊ดเลยหัวมันแดงแป๊ดเลยไม่มีลูกตาใครหรออะไรกูกลัวอะไรโอ้โหมีแหวมีแลบลิ้นโอ้โอเคตอนนี้ก็คือว่าน้องมันจะไม่เห็นผมเพราะน้องมันติดดาร์กเนสนะครับตัวเฮียโอ้แม่งตีเดียวเลยผมเหลือหัวใจเดียวอ่ะใช่เหรอโคตรแรงเอาล่ะดูดิว่าน้องเขาจะรอดได้หรือเปล่าโอ้โหแม่งตัวหนึ่งข้างบนก็มีรูข้างล่างก็เดินใช้ไม่ได้สวัสดีครับเฮ้ยเฮียโอ้โหมึงอีสัตว์เฮียตายโอเคซึ่งมันก็น่ากลัวมานี่แหละครับนะเอาจริงผมว่ามันก็ดูหลอนดีนะคือคนที่ดูในมุมมองผมจะไม่หลอนเว้ยแต่คุณดูเป็นมุมมองคนเล่นมันจะหลอนเว้ยเอาจริงโอเคก็ไปเดี๋ยวคนต่อไปดีกว่าโอเคไอ้ในวันนี้นะคือเนี่ยมันคือแบบที่เรียกว่าเราต้องเอาชีวิตรอดในเกาะล้างซึ่งจะออกจากเกาะว่ายน้ำไม่ได้นะไอ้เข้าใจป่ะแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดถึงตอนเช้าแล้วเราก็จะแบบรับรางวัลไปอันนี้คือแบบง่ายๆโอเคเช้าเลยเหรอลองสำรวจดูแถวนี้ลองสำรวจดูเอางี้ไอ้แป๊บเอาอุปกรณ์ไปก่อนดีกว่าเขาบอกว่าที่นี่อันตรายเว้ยไอ้ก็ต้องแบบมีอุปกรณ์ไว้ป้องกันภัยหน่อยนะโอเคไอ้มาถ้าเกิดสมมติว่าเองพร้อมแล้วในการเอาชีวิตรอดก็เริ่มเอาชีวิตรอดได้เลยไอ้ง่ายๆนะโอเคเดินทางไร้สบายซึ่งมันมีชุดให้ด้วยโอเคครับก็แน่นอนว่าการเอาชีวิตรอดนี้ก็จะง่ายๆลำบากนิดนึงเฮ้ยไอ้มีตุ๊กตาเสียงอะไรอ่ะตุ๊กตาน่ารักจังอุ้ยอุ้ยอย่าตีนะมันกินมอนตีหรือเปล่าไม่มันไม่ตีเหรอไม่เดินไปก็ได้เดินหนีไปเฮ้ยแต่ตอนนี้คือไอ้หน้าไอ้คือแบบมืดเลยใช่ป่ะเอาล่ะก็โอเคระวังอันตรายหน่อยนะครับแถวนี้อันตรายเยอะอะไรคุณมอนได้วางไว้หรือเปล่าฮะมอนได้วางไว้หรือเปล่าไม่ได้วางแปลกๆนะอุ้ย
อะไรเป็นไรอะไรตังอะไรเมื่อกี้เห็นอย่าไม่มีเฟอร์เจอร์เราอะขวัดนี้เฟอร์เจอร์เราเฟอร์เจอร์ไอ้ไม่มีแล้วหรอกนะอุ้ยตีด้วยสู้ด้วยมาดิสู้กลับมาสู้หมีกลับเฮ้ยเกิดไปไอ้ประตูม่อมพาไปเล่นอะไรเนี่ยอะไม่มีไม่ได้เปล่าไม่ได้อะไรตอนนี้ไอ้ก็ยังติดดาร์กเนทอยู่นะครับก็ตัวอะไรตัวอะไรมอนตัวอะไรมอนเฮ้ยคุณเอาชิวลอยได้คุณเอาชิวลอยได้โอ้ยอะไรตัวอะไรเนี่ยไอ้พี่จีนกองก้อยเหรอฮะนี่กองก้อยวะกองก้อยวะเอาผ้ายันมาดิแปะหัวให้หมดเลยดิเฮ้ยกูจะรอดไม่ได้คืนแน่บ้นอะไรกระสือเหรอกระสือเฮ้ยเชี่ยผีไทยโกอินเตอร์เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยกูจะเอาชีวิตรอดไหมเนี่ยว่ากูคามาเล่นอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ยแม่หมดไม่ให้โอกาสกินอันนี้แบบอะไรเนี่ยออสตาร์ออสตาร์เออคนดูโอเคคนต่อไปไปไอ้เหี้ย